สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชกระแสแสดงความเสียพระราชาไทยเกี่ยวกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากได้รับอันตรายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพระราชกระสมีดังนี้ ข้าพเจ้าและพระราชนีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นในประเทศของเราที่จังหวัดนครราชสีมานับแต่บ่ายวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์ต่อนเนื่องถึงเช้าวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2563อันทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากได้รับอันตรายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตความสูญเสียในครั้งนี้ได้สร้างความสะเทือนใจอย่างใหญ่หลวงให้แก่ข้าพเจ้าและพระราชนี ด้วยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นทั้งเป็นเหตุรุนแรงที่เกิดจากการกระทำอันโหดร้ายเกินกว่าผู้ใดจะคาดคิดต่อชาวไทยด้วยกันอันเป็นทั้งเพื่อนมนุษย์และเพื่อนร่วมชาติข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับครอบครัวของผู้ที่ต้องประสบความสูญเสียและเห็นใจชื่นชมผู้ตกอยู่ในเหตุการณ์ที่ต่างมีความอดทนเข้มแข็ง ตลอดจนช่วยเหลือและเกื้อกูลกันในยามคับขันจนสามารถรอดพ้นอันตรายได้ทั้งขอยกย่องผู้มีส่วนคลี่คลายสถานการณ์ครั้งนี้ทุกคนทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารคณะกรมการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแพทย์พยาบาลอาสาสมัครมูลนิธิหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารซึ่งนอกจากจะต้องมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและเสียสละชีวิตอุทิศตนอย่างสูงแล้วยังได้แสดงถึงความสันทัดช่ำชองในการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อชีวิตความปลอดภัยของผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกคนทุกฝ่ายรวมทั้งประชาชนทุกคนที่ได้ให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อทางการและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะกระทําได้ต่อผู้ที่บาดเจ็บและได้รับอันตรายได้แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ถึงความรักความห่วงใ่ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์และเพื่อนร่วมชาติพร้อมทั้งพลังความสามะคัคคีซึ่งเป็นคุณธรรมอันสูงส่งข้าพเจ้าและพระราชินีเชื่อมั่นว่าเราชาวไทยทุกคนสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงครั้งนี้ไปได้ด้วยความมีสติมีปัญญาและสามัคคี ตลอดจนด้วยความเสียสละเพื่อความผาสุกสงบเรียบร้อยของส่วนรวมและประเทศชาติทรงลงพระปรมาพิทยัยมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัว11กุมภาพันธ์2563 สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมกาศให้ศาสตราจารย์ศัตรยพรดสาสตรีเฝ้าถือองพระบาทก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปเมืองไฮเดอราบาดสาารณรัฐอินเดียวันที่11กุมภาพันธ์2563เวลา9นาฬก5นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาารณารัฐอินเดีย ซึ่งช้าก,กว่าเวลาที่ประเทศไทยหนึ่งชั่วโมง30นาทีสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนห้องคลับเลาส์โรงแรมลีลาพาเลสนิวเดลีที่ประทับพระราชทานพระราชวรโรกาสให้สัตว์ประจำสัตยพรษศาสตรีและสัตว์ประรจ์อุสาศาสตรีภริยาเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดียสัตว์ประจำสัตยพรษศาสตรี เคยเป็นพระอาจารย์ถวายพระอักษรวิชาภาษาและวรรณคดีสันสกฤตเมื่อสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตนักคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรศาสตราจารย์สัตยพรษเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาสันสกฤตเป็นกวีในยุคปัจจุบันที่ใช้ภาษาสันสกฤตประพันธ์บทกวีตามธรรมเนียมนิยม เช่นวรรณคดีประเภทมหากาบคันักกราวยะและบทกวีแบบใหม่เช่นบันทึกประจำวันจดหมายนอกจากนี้ยังมีงานวิชาการมากมายเป็นที่ยกย่องในวงการศึกษาวรรณคดีและภา,ศาศษาสันสกฤตทั้งในประเทศอินเดียและในต่างประเทศและผูกพันกับประเทศไทยมากปัจจุบันอายุ90ปีมีความตั้งใจที่จะตีพิมพ์หนังสือสองเรื่องคือเรื่องรามายานะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วเรื่องสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีความทรงจำที่ไม่มีวันลืมสมเด็จพระนิธิธาตุที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนทนาเรื่องการศึกษาเรื่องรามายณนะหรือรามเกียรติ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเนื้อเรื่องแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิน่นรวมทั้งบทประพันธ์ของกาลิธาตซึ่งเป็นกวีเอกของอินเดีย ผู้ประพันธ์บทละครเรื่องสกุตลาและเมฆาทูตเป็นต้นสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสอนภาษาและทรงมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นภาษาที่สําคัญอย่างยิ่งในอรารยธรรมอินเดียมีอิทธิพลในวัฒนธรรมของชาติอื่นในโลกโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สภาวัฒนธรรมสัมพันธ์แห่งอินเดีย ได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายรางวัลสันสกฤตโลกเป็นพระองค์แรกเมื่อปี2559จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมลีลาพาเลสนิวเดลีไปท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคันทีเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งรัฐบาลสาธรารณรัฐอินเดียจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินไปเมืองไฮเดอราบาดรัฐเตลังคณะใช้เวลาบินประมาณหนึ่งชั่วโมง30นาที เสด็จพระราชดำเนินถึงท่ากาสยานานาชาติราช,ชิฟส์คันทีเมืองไฮเดอราบาดรัะเตหลังคะในเวลา15นาฬิกาในอ e. ีวิษณนุวันทันเรดีหัวหน้าสำนักงานกระทรวงการต่างประเทศสาขาเมืองไฮเดอราบาดนายนิทิรุธผลประเสริฐกองสุนใหญ่เมืองเจนไนข้าราชการสถานกองสุนใหญ่เมืองเจนไนเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จเมื่อมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติราชิฟคันทีไปโรงแรมตาสฟาล,ลักนูมาพาเลสซึ่งสถานกงสุลใหญ่ณนเมืองเจนไนจัดถวายเป็นที่ประทับเมืองไฮเดอราบาดเป็นเมืองหลวงของรัฐเตลังคณะตั้งอยู่บนที่ราบสูงเด็กคานทางตอนใต้ของอินเดียเดิมเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐอันธรประเทศจนกระทั่งในปี2557ได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองหลวงของรัฐเตลังคณะ เนื่องจากรัฐเตลังคณะเป็นรัฐที่แยกตัวจากรัฐอันทรัพประเทศเมืองไฮเดอราบาดได้รับสมญานามว่า City of Pearls เนื่องจากครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าของเพชรที่หายากมรกตและไข่มุกธรรมชาติส่วนคำว่าเตลังคณะนะแปลว่าดินแดนของชาวเตลูกูซึ่งเป็นชนพื้นเมืองหลักของรัฐเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงประตูทางเข้าโรงแรมได้ประทับรถมาพระที่นั่ง ไปยังโรงแรมตัสฟัลกนูมาพาเลสตั้งอยู่บนเนินเขาการนั่งรถม้าและโปรยดอกไม้เป็นธรรมเนียมการต้อนรับบุคคลสำคัญของโรงแรมต่อจากนั้นพระรชาชทานพระราชวโรกาสให้นายอาชีพเอสอารัตตูนักประวัติศาสตร์และบรรณารักษ์ประจำโรงแรมเฝ้าทูลอองพระบาทรับสเสด็จและนำสเสด็จทอดพระเนตรความเป็นมาของพระรวชวังฟัลกนูมาซึ่งนายกรัฐมนตรีเมืองไฮเดอราบาดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2427 หลังกลับจากการเยือนยุโรปใช้เวลาสร้างถึง10ปีต่อมาใช้เป็นวังของนิแซมที่6ซึ่งเป็นผู้ปกครองเมืองไฮเดรระบาดและเป็นสถานที่ต้อนรับบุคคลสำคัญที่มาเยือนเมืองไฮเดรระบาดในปี2494วังถูกปล่อยทิ้งร้างจนกลุ่มโรงแรมทาสได้เริ่มเข้ามาบรณาฟื้นฟูในปี2543และเปิดเป็นโรงแรมจนถึงปัจจุบันยังคงสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมผสาน ระหว่างอิทธิพลของอิตาลีและทิวดอกเข้าด้วยกันห้องสมุดมีหนังสือเก่าจำนวนกว่า5,000เล่มทางภาษาอังกฤษอุรดูและเปอร์เชียมีของสะสมมากมายจากยุโรปและเอเชียเช่นรูปปัน้นภาพวาดเครื่องเรือนของไฟระยะห้องประชุมห้องนอนห้องอาหารขนาด101ที่นั่งและห้องสันทนาการสแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของผู้ปกครองเมืองไฮเดราบาด การผสมผสานทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมรวมทั้งวิธีการรักษาสถานที่สำคัญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเมืองให้คงอยู่และเกิดประโยชน์สูงสุดทระัานรวมการเสปะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองไฮเดอราบาดสาธรารณรัฐอินเดีย พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงเททองหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิมปางมหากรุณาทานรณีณมูลนิธิมหากรุณาธรรมสถานจังหวัดสงขลา วันนี้เวลา16นาฬิกา13นาทีพระเจ้ารบรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังมูลนิธิมหากรุณาธรรมสถานตำบลพังลาอำเภอสเดาจังหวัดสงขลาทรงเททองหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิมปางมหากรุณาทานระนีซึ่งมูลนิธิมหากรุณาธรรมสถานจัดสร้างขึ้นในขนาดหน้าตัก36นิ้วพเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณ เนื่องในโอกาสจเจริญพระชนาศสาครบ3ามบ36ปีวันที่5พฤษภาคม2563ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูป,ปาการต่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติตลอดจนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ มูลนิทิมหากรุณาธรรมสถานก่อตั้งขึ้นโดยนายพิพัฒช,ชัยจิตอิสระผู้มีแรงศรัทธานในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากและงานสงเคราะห์ต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและประกอบกิจอันเป็นกุศลเผยแผ่พระพุทธศาสนาและรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยจีนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเด็กนักเรียนยากจนช่วยเหลือการศึกษาและสาธารณกุศลต่างๆ โดยเมื่อปี2551มีการสร้างธรรมสถานชั่วคราวจากนั้นปี2554จึงก่อสร้างอาคารธรรมสถานภายใต้ชื่อมหากรุณาธรรมสถานเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิธและการเฉลิมฉลองพุทธชยันตีครบ2,600ปีแห่งการตัดสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมและกิจกรรมอันเป็นกุศลต่างๆอาทิเทศกาลร,รักษาศีลกินเจ องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครูโรงเรียนในโคนรงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีที่ประสบเหตุอัคคีภัย วันนี้ที่บ้านเลขที่33ทับ2หมู่2ตำบลบ้านแม่กระบุงอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีพลเอกไบูบุญคุ้มฉาย,ยาองคมนตรีและคณะมูลนิธิรกาประชาุิคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นางสาวรัตนาพรสิงห์ขรูโรงเรียนบ้านไร่อำเภอทองผาภูมิซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบ,บุรีและครอบคร,รัวหลังประสบเหตุอัคคีภยัยจากไฟฟ้าลัดวงจรทำให้บ้าน บ้านที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงได้รับความเสียหายทั้งหลังขณะเกิดเหตุมีผู้พักอาศัยอยู่4ี่คนแต่ไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดโดยมีร้อยโททศพลชัยโกมินรองผู้ว่าราชาก,ารการจังหวัดกาญจนบุรีในอำเภอศรีสวัสดิ์หัวหน้าส่วนราชาการและผู้นำชุมชนร่วมในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันพักอศาศัยอยู่ที่บ้านพี่สาวและพี่ชายที่อยู่ใกล้เคียงโดยมีประชาชนติดอาสาและภาคเอกชนร่วมกันบริจาคสิ่งของตลอดจนส่วนราชาการทั้งอำเภอศรีสวัสดิ์และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม่กระบุงได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบทางราชาการต่อไปองคมนตรีได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่และปัญหาความต้องการพร้อมให้กำลังใจครูและครอบครัว ทั้งยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือก่อสร้างบ้านด้วยองคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินการของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2563 วันนี้เวลา9นาฬิกานักสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายจรัญธาดากันนสูตรองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกำบันาธิรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายครั้งที่5ทับ2563เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและบรรลุตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมิพลอดุเดมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชาทานไว้โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบเงินสนับสนุนเพื่อก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แก่สถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในระยะที่2จํจำนวน5โรงเป็นเงินกว่า2องล้านห้าแสนบาท ทางนี้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างโร,รงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์รวม15โรง,ร,งระยะเวลาดำเนินการ3ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561ถึง2563ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรสามารถเก็บรักษาผลผลิตได้นานทำให้ผลผลิตมีคุณภาพจำหน่ายในราคาสูงขึ้น ดุลนระยะที่1ได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วจำนวน6โรงในู่นพัฒนาโครงการหลวง4ี่แห่งที่จังหวัดพะเยาจังหวัดลำพูนจังหวัดตากและจังหวัดเชียงรายซึ่งเกษตรกรโครงการหลวงได้นําไปใช้ประโยชน์ในการอบดอ,อกเก๊กพวยคมโมไม้หญ้าหวานและพริกกระเรี่ยงนอกจากนี้มีการพิจารณาการดําเนินครามร่วมมือทางวิชาการกับ UNODC ประจำเมียนมาในพุทธศักราช2563ต่อเนื่อง จากเดิมที่โครงการหลวงให้การสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่รัชฉานมาตั้งแต่ปี2556โดยนำองค์ความรู้การพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวงไปใช้แก้ไขปัญหาพืชเสพติดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจึงนับเป็นอีกหนุ่งตัวอย่างที่นำต้นแบบของโครงการหลวงไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากการขยายรูปแบบการพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวงไปยังพื้นที่สูงในประเทศ44แห่ง และเกิดความร่วมมือแลกเปลี่ยนวิชาการความรู้กับประเทศต่างๆโดยผลงานของโครงการหลวงที่สั่งสมประสบการณ์มาถึง50ปีจึงได้ถูกคัดเลือกจากสำน,นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบป,ปรามยาเสพติดหรือปปสในการไปจัดแสดนนิทรศการใหญ่ภายในการประชมุมคณะกรรมการยาเสพติดหรือซ N d ดีสมัยที่63ที่กรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียระหว่างวันที่2-6มีนาคมที่จะถึงนี้ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากสำนักพระราชวังเชิญพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงกราดาที่จังหวัดนครราชสีมาจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงกราดาเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันเมื่อวันที่8-9กุมภาพันธ์2563เมืองต้นมีผู้เสียชีวิต30รายซึ่งรวมถึงผู้ก่อเหตุด้วย ทั้งนี้ญาติได้ตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลณวัดต่างๆในภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิตโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ศพเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวและส่งพระกรุณาโปรโดกระราบุตรกระหม่อมให้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ซึ่งเมื่ช่วงค่ำวานนี้ที่จังหวัดบริรัมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระลาปรกระหม่อมให้พลเรเอกประวิตรรุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวางหน้าหีบศพในอธิวัตรพรมสุขณบ้านเลขที่10หมู่6ตำบลหนองโดนอำเภอลำปลายมาศ โดมีนายทัชกรหัตถาทยากูลผู้ว่าราัชการจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าสนราชการข้าราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาติจังหวัดผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นตลอดทั้งประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในอธิวัตพรมสุขอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปอวชชั้นปีที่3สาขาช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาบิดาและมารดาชื่อนายธีรพัฒพรมสุขและนางสาวอนงค์สมหวังโดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่13กุมภาพันธ์2563ที่วัดหนองจิกตำบลหนองโดน และส่งพระกุณาโปรดกล้ระหม่อมให้ไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีว่างหน้าหิบศพนายมนชัยเวชวันน้บ้านเลขที่ห้าบาทับสองหมู่สิบเจ็ดบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนาตำบลแสลงพันอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ นายวันชัยเวชวันอายุ41ปีเป็นหัวหน้าพนักงานคาแครภายในห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันจังหวัดนครราชสีมาและเป็นเสาหลักของครอบครัวสมรสกับนางสาวบังออนพิมพ์อุบลมีลูกด้วยกันสองคนซึ่งลูกคนโตกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่3มหาวิทยาลัยธนบุรีส่วนคนเล็กกำลังศึกษาระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่ห รงเดียนจตุราชพิทยาคมอำเภอลำปลายมาศโดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่15กุมภาพันธ์2563ในการนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวร,ราคัตยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอวบลรักรชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมือสุทานารีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิตยาาาิยาภาณเรนทิราเทพพยบวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒมหาวชรร,ราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิร,ริวัลวร,รีนารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามังคูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์และพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิยาธรกิติคุณทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรโดให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตดังกล่าวด้วย ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทน,นารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเ,เร็ว วันนี้ที่อาคารภุนิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุาลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรบงเธอพระองค์เจ้าโสมสบรีกรมมือหมื่นสุทานารีนาฏพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ว,รวอาทิมหาวิทยาลัยธนบุรี โรงเรียนทิพภากรมวิทยาการจัหวัดปทุมธานีและชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพร,พรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิถึง16นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริศวรพาเอกยมศิลสวัสดีค่ะ Langha.